ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณสันติอโศกนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมค่ะเป็นไงคะวันนี้พี่น้องกินข้าวหรืออาหารเป็นยาไปแล้วมื้อนี้เป็นไงบ้างคะกินได้นะคะแต่พี่น้องจะเจอกันอีก4วันค่ะกับอาหารสุขภาพค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนค่ะดิฉันกมลชนกทุวงชื่อเล่นแหม่มชื่อทางธรรมใจพอเพียงกล้าจนอายุ57ปีเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางสวนป่านาบุญ3จังหวัดปทุมธานีค่ะจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาผู้ประกอบการสังคมความถนัดทางการแพทย์วิถีธรรมจากสถาบันอโศกสินและระดับอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาวิถีธรรมสาขาการแพทย์วิถีธรรมจากสถาบันวิชารามค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอริยปัญญาโทชั้นปีที่4จากสถาบันวิชารามเช่นกันค่ะเชิญพี่จวงค่ะขอบคุณค่ะชื่อประภัสสรชันชัยชูจิตนะคะชื่อเล่นจวงชื่อทางธรรมเพียงพินพุทธค่ะอายุ60ปีค่ะการศึกษานะคะทั้งหมดเหมือนกันเลยค่ะกับแหม่มต่างกันตรงที่จวงสำเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพนะคะส่วนการศึกษาอื่นๆก็อยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีความยินดีค่ะที่แหม่มกับพี่จวงนะคะจะได้มาแบ่งปันองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดยา9เม็ดค่ะก็คือจะเป็นยาเม็ดที่7ค่ะเรื่องอาหารปรับสมดุลค่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกคนจะแข็งแรงเป็นที่1ได้ก็ด้วยอาหารคนจะเจ็บป่วยเป็นที่1ได้ก็ด้วยอาหารเพราะอาหารเป็นส่วนประกอบของชีวิตวันนี้นะคะพี่น้องก็ได้กินอาหารสุขภาพไปแล้ววันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราก็จะมาแนะนำในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการที่พี่น้องจะได้เรียนรู้ว่าจากที่เรากินอาหารวันนี้ก็คือปฏิบัติไปแล้วเรามาเรียนวิชาการเพื่อที่จะได้รู้ว่ารายละเอียดของการกินอาหารให้เป็นยาหรืออาหารปรับสมดุลนะคะเรามีรายละเอียดอะไรบ้างค่ะจากปกติทั่วไปนะคะพี่น้องก็เคยทำเมนูอาหารต่างๆแต่ที่นี่สำคัญที่สุดก็คือ1ไร้สารพิษนะคะ2ไร้เนื้อสัตว์หรือเราไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นเองก็คือเราจะกินอาหารมังสวิรัติค่ะและ3ก็คือการปรับสมดุลร้อนเย็นพี่น้องจะเห็นว่าเราจะมีอาหารทั้งฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆส่วนที่4ก็คือการใช้ไฟและอันดับที่5ก็คือทุกเมนูของเราใช้แค่ดอกเกลืออย่างเดียวค่ะเชิญพี่จวงค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่น้องทราบใช่ไหมคะว่าเป็นยาเม็ดที่เท่าไหร่เม็ดที่7นะคะค่ะซึ่งรายละเอียดในช่วงเช้าอาจารย์ก็นำเรียนไปบ้างแล้วนะคะและพี่น้องก็ได้ปฏิบัติของจริงทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในยาเม็ดนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะค่ะอย่างที่คุณแหม่มได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการปรุงการรับประทานการเก็บรักษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราสุขภาพดีทั้งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุณแบบมีอะไรบ้างคะการเตรียมค่ะค่ะก็การเลือกวัตถุดิบนะคะอย่างสมมุติวันนี้เนี่ยค่ะพี่น้องได้กินแกงส้มไปแล้วนะคะแกงส้มของเราเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งทุกอย่างเราจะต้องให้สมดุลกับร่างกายเพราะคนส่วนใหญ่ 80% ก็คือจะมีภาวะร้อนเกินนะคะเราก็เลือกผักฤทธิ์เย็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นผักผลไม้พวกนี้ให้เป็นฤทธิ์เย็นแต่เขามีร้อนแทรกบ้างเป็นบางอย่างนะคะนี่คือการสมดุลของร่างกายค่ะส่วนที่2ก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะหรือ
ผู้อื่นสัตว์อื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเพราะว่าการที่เรากินอาหารที่เป็นโทษเนี่ยก็จะเป็นโทษกับตัวเองด้วยนะคะก็คือตัวเองก็จะป่วยนั่นเองค่ะส่วนอย่างที่3ก็คือไร้สารพิษที่แม่มนำมาเรียนไปแล้วว่าถ้าเราปลูกเองได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีที่ปลูกเราก็อย่างที่กรุงเทพก็คือที่สันติอโศกนะคะหรือถ้าเราจะต้องซื้อผักจากตลาดเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะลดสารพิษพวกนั้นค่ะค่ะนะคะทีนี้การที่ร่างกายเราจะสมดุลได้เนี่ยอย่างที่รู้เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรริดร้อนอะไรริดเย็นนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะที่ 80% ของคนยุคนี้ก็คืออยู่ในภาวะร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่นำเรียนเราก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีทั้งร้อนเย็นแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับประทานเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ริดเย็นมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งเรามาดูนะคะว่าที่เราทานกันทุกวันก็จะมีผักผลไม้แล้วก็พวกธัญพืชอะไรต่างๆตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าผลไม้ริดเย็นมีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะพี่น้องก็ผลไม้ที่เรากินมีอะไรคะกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นริดเย็นนะคะส่วนในส้มตำมีอะไรบ้างพี่น้องได้เจออะไรบ้างคะสับปะรดค่ะผลไม้นะคะมีอะไรอีกแอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ลแล้วมีอะไรคะมะเขือเทศก็เป็นผักหรือผลไม้ก็ได้ค่ะค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าริดเย็นส่วนมากก็คือหวานน้อยเนาะแล้วก็ละทานไปก็จะรู้สึกเย็นนะคะแล้วก็ฉ่ำน้ำที่สำคัญใช่ไหมคะค่ะก็ที่เราทราบกันนะคะกล้วยน้ำว้าจะเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตามตัวอย่างนะคะที่เราจะให้พี่น้องบอกไปก็น่าจะ 2-3 รายการที่เหลือก็พี่น้องดูจากในใช่ค่ะเพราะวันนี้เรามีเวลาน้อยเราจะไปแบบรถด่วนอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะแต่เนื่องจากเราอยู่กันหลายวันเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาที่จะได้มาถามไถ่กันนะคะเอาทีนี้มาเรื่องของริดร้อนริดร้อนเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่เราชอบเราคุ้นเคยมันอร่อยเอาง่ายๆเลยว่ามีครบรสในสิ่งที่เราต้องการแต่มันเป็นผลไม้ที่ทำให้เราป่วยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณแบบค่ะอย่างแรกเลยราชินีผลไม้ก็คือ1ทุเรียนค่ะของชอบของหลายท่านนะคะค่ะก็มีทุเรียนนะคะช่วงนี้ผลไม้เยอะก็จะมีเงาะลองกองสาวรสกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่กล้วยหอมนะคะก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานแม้กระทั่งส้มเขียวหวานนะคะก็มีความหวานเหมือนกันค่ะค่ะถึงจะมีความเปรี้ยวบ้างแต่ก็มีความหวานเยอะกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะสังเกตได้ว่ารสเขาจะจัดใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีผลไม้ริดร้อนที่จะออกมาใกล้ๆกันเลยนะคะอย่างตอนนี้ที่คุณแม่บอกทุเรียนออกมาขนุนออกมาเงาะออกมาลำไยก็ออกใช่ไหมคะแต่เราก็โชคดีใช่ไหมคะมังคุดก็ออกในตอนนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกทานนะคะค่ะแล้วก็ที่จะนำเรียนพี่น้องว่าผลไม้3ชนิดผลไม้3ชนิดต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นมันส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะเวลาทานนะคะเราต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยจะริดร้อนมากเราเข้าใจว่าเสาวรสอีกอย่างนะคะเสาวรสนี่วิตามินซีสูงใช่ไหมคะส้มก็วิตามินซีสูงเราก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กินใหญ่เลยแล้วปรากฏว่าเราก็ป่วยไม่รู้ตัวด้วยผลไม้ที่เราชอบเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทานเราต้องระวังนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องผลไม้นะคะถ้าพี่น้องมีหลายอย่างนะคะให้กินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก่อนนะคะจากนั้นก็กินตามที่มีความหวานน้อยนะคะส่วนอย่างบางครั้งเนี่ยเราอยากกินทุเรียนแต่เราเอาไว้ท้ายๆเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไม่ให้กินมากเกินนะก็ไว้ท้ายๆอาจจะกินหลังอาหารก็ได้เพราะถ้าเราหิวเราอยากกินเยอะๆใช่ไหมเราก็จะกินเยอะเดี๋ยวมันจะเกินแล้วก็จะป่วยค่ะค่ะนอกจากผลไม้แล้วนะคะก็จะมีผักใช่ไหมคะที่จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงซึ่งแพทย์วิถีธรรมนะคะอาจารย์หมอเขียวท่านได้แยกให้แล้วนะคะว่าชนิดไหนเป็นฤทธิ์ร้อนชนิดไหนเป็นฤทธิ์เย็นหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลองทำตามนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงผักฤทธิ์เย็นก่อนนะคะผักฤทธิ์เย็นก็สังเกตง่ายๆเลยไม่ค่อยอร่อยหรอกค่ะจืดๆชืดๆนะคะแล้วสีก็ไม่ค่อยชวนทานเท่าไหร่อย่างตัวอย่างก็จะเป็นผักกาดขาวหัวไชเท้าผักบุ้ง
พวกผักกาดหอมนะคะแล้วก็ผักพื้นบ้านอ่อมแซ่บอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กวางตุ้งนะคะค่ะวันนี้พี่น้องก็กินไปแล้วนะคะกับส้มตำก็คือผักบุ้งค่ะแล้วก็เป็นเมนูพิเศษก็คือจะเป็นอ่อมแซ่บปลานะคะที่เอาไปผัดกับข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะพี่น้องก็จะได้กินผักป่าซึ่งพี่น้องไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตนะคะมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆไหมคะแต่ให้รู้ถึงประโยชน์นะคะการที่ท่านอาจารย์ได้นำผักป่ามาให้พวกเราได้กินให้เรารู้จักและให้เรานำไปปลูกเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีพลังชีวิตที่มากขึ้นค่ะค่ะนะคะผักลิ้นเย็นก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ผักลิ้นเย็นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือถั่วงอกนะคะถั่วงอกซึ่งเราใช้ถั่วใช่ไหมคะในการเพาะนะคะก็จะเป็นเราก็จะได้สองต่อเลยสำหรับถั่วงอกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นดอกแคแล้วก็ตำลึงอะไรพวกนี้ก็คือผักที่เรารู้จักกันอยู่นะคะค่ะแล้วก็ประเภทถั่วก็จะมีฟักเขียวนะคะแล้วก็บวบฟักแฝงแตงต่างๆนะคะก็จะเป็นริดเย็นนะคะรวมถึงบล็อกโคลี่แล้วก็กะหล่ำดอกนะคะซึ่งเร็วๆนี้ก็มีการวิจัยออกมาใช่ไหมคะว่ากะหล่ำดอกเนี่ยมีสารพิษตกค้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีที่จะกำจัดสารพิษให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นริดร้อนค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะก็มีคะน้ากะหล่ำปลีนะคะแครอทฟักทองถั่วฝักยาวแล้วก็สตอค่ะพี่น้องก็จะสังเกตว่าถ้าฟักทองที่มีความแก่ความมันความหวานเนี่ยค่ะเขาจะเป็นริดร้อนแต่ถ้าเป็นฟักทองอ่อนเขาก็จะเป็นริดเย็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้อย่างผักเนี่ยสายบัวเขาจะเป็นริดเย็นนะสายบัวเป็นริดเย็นรากบัวเป็นริดร้อนไหลบัวเป็นริดร้อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในดินการที่เขาอยู่ในดินเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มให้ร่างกายเขาให้ตัวของเขานะคะอยู่ได้โดยการที่จะต้องปรับตัวให้มีความร้อนฉะนั้นพี่น้องก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะคะกินได้แต่ก็ให้สมดุลกับร่างกายค่ะค่ะในคุณแม่พูดถึงผักใต้ดินแครอทกับหัวใจเท้าหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ค่ะต่างกันที่สีใช่ไหมคะค่ะแครอทจะเป็นริดร้อนนะคะเราดูจากสีได้สีเขาจะเข้มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะกุยช่ายชอบใช่ไหมคะขนมกุยช่ายชอบกันจังเลยผัดไทยใส่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุยช่ายขิงหน่อไม้เครื่องที่ฉุนต่างๆของเราก็เป็นกะเพราโหระพาแมงลักพวกนี้นะคะจะริดร้อนหมดเลยนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องต้มยำทั้งหมดนะคะรวมทั้งพริกมะนาวมะนาวใช่นะคะเครื่องต้มยำค่ะก็จะเป็นริดร้อนนะคะทีนี้นะคะอันอื่นจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปนี้ที่เราคนหลีกเลี่ยงค่ะขอให้จำเยอะๆนะคะมีอะไรบ้างคะคุณแม่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นกุยช่ายอย่างที่พี่จวงพูดไปแล้วนะคะคือซึ่งเขามีริดร้อนมากนั่นเองค่ะสองก็คือพริกไทยสามก็คือข่าแก่ค่ะซึ่งเขามีความร้อนมากกว่าผักชนิดอื่นๆฉะนั้นผู้ที่มีความไม่สบายความร้อนเยอะหรือว่าผู้ป่วยนั่นเองนะคะก็ควรที่จะเลี่ยงสามตัวนี้ค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะทานได้แต่ว่าทานแต่น้อยนะคะเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับโดยเฉพาะผู้ป่วยนะคะค่ะถ้าอยากทานเนี่ยอย่างพริกไทยกับข่าเราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นประเภทอ่อนเนาะเราจะทานแบบอ่อนอย่าไปทานแบบแก่นะคะอันนี้ก็จะพอได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ควรเยอะนะคะทีนี้ก็มาในเรื่องของผักและผลไม้แล้วทีนี้ตัวหลักของคนไทยก็คือข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมีเส้นขาวนะคะวุ้นเส้นขาวข้าวขาวข้าวซ้อมมือแล้วก็ข้าวกล้องค่ะวันนี้พี่น้องได้กินข้าวซ้อมมือนะคะซึ่งจะเป็นข้าวไร้สารพิษนะคะของท่านอาจารย์หมอเขียวได้ให้พี่น้องที่เลี้ยงนกทาได้ปลูกข้าวไร้สารพิษค่ะค่ะซึ่งพี่น้องแยกออกไหมคะว่าระหว่างข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือนะคะคือข้าวกล้องเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่เขาสีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าวรำข้าวส่วนต่างๆนะคะที่มีวิตามินค่อนข้างเยอะก็จะยังอยู่ครบอยู่นะคะแล้วพอสีครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นข้าวซ้อมมือที่เราทานกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าวรำข้าว
ก็จะโดนกระเทาะออกไปบ้างแต่ก็ยังเหลืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของคนไทยนะคะส่วนข้าวขาวเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับเรากินแป้งอ่ะเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลำข้าวหรือจมูกข้าวเขาไม่มีแล้วในข้าวขาวนะคะก็เหมือนกับกินกากเลยเนาะเพราะวิตามินต่างๆไม่มีค่ะทีนี้เรามาดูว่านอกจากข้าวขาวที่เรากินกันแล้วเนี่ยข้าวที่มีสีเข้มใช่ไหมคะก็จะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะคะแต่ข้าวสีขาวอย่างหนึ่งก็ร้อนเหมือนกันก็คือข้าวเหนียวนะคะพี่น้องข้าวเหนียวก็จะมีความแน่นความหนักกินแล้วมันจะอิ่มมากบางคนกินข้าวธรรมดาไม่ได้ต้องกินข้าวเหนียวเพราะบอกว่าหิวเร็วแล้วข้าวเหนียวนี่ก็จะมีความหวานเยอะกว่าข้าวเจ้านะคะพี่น้องต้องระวังนะคะข้าวเหนียวส่วนข้าวที่เป็นสีๆนี่ก็จะเป็นฤทธิ์ร้อนหมดเลยซึ่งจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราจะนิยมกินข้าวที่เป็นสีนิลเลยใช่ไหมคะข้าวที่เป็นสีดำเลยนะคะซึ่งจริงๆข้าวเหล่านี้ไม่ได้เหมาะกับคนไทยนะคะเพราะว่าข้าวที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดก็คือข้าวซ้อมมือนะคะพี่น้องคะส่วนเผือกมันกรอยอย่างที่คุณแมมบอกเขาอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นพอเขาอยู่ใต้ดินเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตใต้ดินมันจะร้อนหรือเย็นคะพี่น้องใต้ดินจะเย็นนะคะพอเย็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ก็คือในเรื่องของเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนเพื่อให้เขาเจริญสมดุลและเจริญเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นในตัวของเขาก็จึงมีความร้อนอยู่เยอะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะมันจะมีความหวานอยู่ด้วยนะคะเราก็ไม่ควรจะทานเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตสังเกตง่ายๆค่ะพวกคาร์โบไฮเดรตริดร้อนเนี่ยค่ะข้าวต่างๆจะเป็นข้าวจากต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ใช่ข้าวในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่นะคะแล้วก็ในนี้เขาเป็นพวกข้าวอาซีต่างๆนะคะทีนี้ผักแล้วผลไม้แล้วคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือโปรตีนใช่ไหมคะซึ่งของเราเนี่ยเราไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคืออะไรคือเราไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาแทนโปรตีนเนื้อสัตว์มาจากอะไรล่ะเราก็ต้องเรียนรู้มาจากอะไรดีคะค่ะก็มาจากธัญพืชหรือถั่วต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้ถั่วที่เราเป็นฤทธิ์เย็นในวันนี้ที่พี่น้องได้กินไปแล้วนั่นก็คือถั่วลูกไก่ค่ะก็หรือว่าถั่วโชเล่นะคะนี้เรามาดูว่าถั่วที่เราจะใช้ต่อไปนะคะในการที่เราจะกินอาหารในแต่ละวันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะนั่นก็คือมีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีลูกเดือยนะคะถั่วลูกไก่เมื่อกี้ก็ที่แม่บอกไปแล้วนะคะว่าคือถั่วโชเล่นั่นเองนะคะหรือว่าอีกอย่างก็จะเป็นถั่วลันเตาค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นริดร้อนค่ะริดร้อนก็จะมีถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำถั่วปากอ้าเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวงาขาวและงาดำค่ะถึงเขาจะเป็นสีขาวแต่เขาก็มีความร้อนอยู่ค่ะค่ะอย่างงาก็เหมือนงาอย่างที่คุณแมมบอกไม่ว่าจะขาวหรือดำเขาก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะวันนี้พี่น้องก็ได้ทานถั่วฤทธิ์ร้อนเหมือนกันนะคะวันนี้ถั่วอะไรคะพี่น้องฤทธิ์ร้อนถั่วอะไรคะถั่วสีดำเนาะเป็นถั่วดำค่ะส่วนฤทธิ์เย็นเป็นอะไรคะทบทวนถั่วลูกไก่หรือถั่วโชเล่นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะเป็นโปรตีนได้แต่เราไม่ควรจะทานสิ่งเหล่านี้แทนโปรตีนซะทีเดียวนะคะก็คือโปรตีนที่ได้จากเห็ดฤทธิ์เย็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดขอนขาวเห็ดลมเห็ดนางลมหลวงนางลมหลวงนี่ตอนนี้ชื่อออรินจิใช่ไหมคะราคาก็เลยพุ่งกระฉูดเลยนะคะอันนี้แต่เราไม่ใช้เห็ดแทนโปรตีนที่เป็นถั่วหรือธัญพืชนะคะไม่เน้นนะคะแล้วก็ไม่เน้นด้วยแล้วก็โปรตีนที่มาจากเห็ดริดร้อนมีอะไรบ้างคะก็จะมีเห็ดหอมนะคะเห็ดลินจือเห็ดโคนเห็ดก่อเห็ดไข่เห็ดผึ้งหรือเห็ดตับเต่าค่ะเห็ดพวกนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้ในบางท่านที่แบบว่าเพิ่งจะเลิกเนื้อสัตว์และต้องการที่จะปรุงอาหารให้แบบมีความเข้มข้นมีความนัวแต่ก็จะไม่เหมาะกับพี่น้องที่มีความร้อนเยอะป่วยเช่นมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยค่ะเขาเป็นส่วนประกอบในการที่จะเติบโตก็คือเชื้อรานั่นเองฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะไปทำให้อวัยวะที่เรามีปัญหาเจริญเติบโตได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็ควรที่จะเลี่ยงค่ะค่ะแล้วก็เรื่องเห็ดนะคะจะเสริมให้พี่น้องนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าพี่น้องมีอาการคัน
นะคะงดเห็ดก่อนเลยนะคะจากประสบการณ์จิตอาสาเนี่ยค่ะคือเราชอบทานเห็ดด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอาการคันคันคันไม่หายสักทีนะคะใช้ไปเหอะยา9 เม็ดพอเราเลิกเห็ดหายก็เลยลองอีกก็เป็นอีกสุดท้ายก็คือสรุปได้ว่าที่ตัวเองคันเพราะว่ากินเห็ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการคันเรื้อรังอะไรก็แล้วแต่คุณลองลดเห็ดดูก่อนนะคะค่ะอย่างที่บอกว่าไม่เบียดเบียนแล้วก็จะไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ว่าจะแพทย์พิธีธรรมเราจะไม่ทานเนื้อนมไข่นะคะก็ถ้าพี่น้องเพิ่งจะลดเนื้อสัตว์ก็ค่อยค่อยลดละแล้วก็เลิกไปตามลำดับนะคะก็จะได้ปราศจากทุกอย่างเลยก็จะมาเป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์นะคะค่ะทีนี้ที่เราบอกว่ามันมีไร้สารพิษเนี่ยไร้สารพิษเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการที่เราจะได้รับประทานผักไร้สารพิษเลี่ยงไม่ได้เลยคือต้องปลูกเองใช่ไหมคะเราจะได้จากการปลูกเองหรือว่าไปซื้อนะคะอันนี้คือชีวิตประจำวันเราเลี่ยงไม่ได้ไปซื้อนี่เราก็จะเจอปลอดสารพิษกับไร้สารพิษนะคะแต่เรามีวิธีใช่ไหมคะที่จะลดพิษของสิ่งที่เราซื้อตลาดมานะคะอย่างที่บอกเป็นไปได้ปลูกเองดีที่สุดนะคะอย่างที่พวกเราพยายามจะให้พี่น้องนำกลับไปปลูกเองที่บ้านอันนี้คือปลอดภัย 100% นะคะค่ะระหว่างปลอดสารพิษกับไร้สารพิษนะคะก็คือว่าถ้าปลอดสารพิษเนี่ยคนที่เขาปลูกเนี่ยจะเก็บช่วงในระยะที่เขาใช้สารเคมีนะคะก็จู่ในช่วงที่ระยะเวลาที่เขาเก็บนะคะนั่นคือปลอดสารพิษแต่เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดช่วงที่แบบว่าราคาดีเขาก็นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถือศีลเหมือนพวกเราหรือเปล่าเขาก็อาจจะนะในการนี้นะคะก็สามารถที่จะนำมาลดสารพิษเหล่านั้นได้แต่ดีที่สุดอย่างที่พี่จวงได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าไร้สารพิษจะดีที่สุดแต่ถ้าท่านไม่มีที่จะปลูกก็มาซื้อในแหล่งตรงนี้ค่ะก็คือที่สันติอโศกซึ่งไร้สารพิษแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะจะมีวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะที่จะเป็นผักสดค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องซื้อผักมาเราก็ใช้วิธีลดสารพิษในผักที่เราซื้อมาอาจจะไม่ได้ 100% แต่ก็ลดไปได้จำนวนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่เราจะเห็นกันนะคะว่ามันสิ่งที่เราจะใช้กันนะคะก็คือถ่านใช่ไหมคะกับน้ำซาวข้าวพี่น้องค่ะน้ำซาวข้าวนะคะเราสามารถที่จะมาลดพิษในผักผลไม้ที่เราไปซื้อจากตลาดมาซึ่งเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมคะอันนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะส่วนวิธีการที่จะลดสารพิษเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณแบบแนะนำนะคะการใช้ถ่านนะคะก็คือถ่านที่เราหุงข้าวเนี่ยค่ะเราจะใช้ประมาณ 5-10 ก้อนต่อน้ำประมาณ 5-10 ลิตรนะคะแช่ผักที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรามีน้ำซาวข้าวก็ใส่ลงไปด้วยได้นะคะแช่ประมาณ 15-20 นาทีแต่ถ้าเป็นผักใบนะคะให้เราเอาขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเราแช่นานเกินไปเนี่ยน้ำก็จะซึมเข้าไปในที่ใบส่วนที่เป็นผักหัวเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปลีหรือว่าดอกกะหล่ำที่ให้เราผ่าสีเพื่อที่จะให้น้ำเขาซึมเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็แช่แบบนี้ค่ะตามภาพนี่นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวหรือว่าน้ำถ่านหรือบางท่านไม่มีก็อาจจะใช้เกลือใช้ด่างทับทิมก็ได้หรือจะเป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักที่เราหมักกันเพื่อที่จะทำต่อยอดในการที่จะทำน้ำยาเนี่ยประสงค์ถ้าพี่น้องมาเข้าค่ายบ่อยๆก็จะได้เรียนรู้ในการที่จะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะแนะนำนิดนึงนะคะถ้าเราซื้อมาจากข้างนอกเนี่ยเราล้างไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็มาแช่นะคะและจากนั้นเราก็ล้างประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก็จะได้ผักที่สะอาดขึ้นลดพิษได้มากขึ้นค่ะค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเลือกวัตถุดิบตอนนี้เราเลือกไปหมดแล้วล่ะรู้แล้วสมดุลเป็นยังไงไม่เบียดเบียนเป็นยังไงไร้สารพิษเป็นยังไงทีนี้เรามาดูการที่เราจะปรุงอาหารสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปถึงขั้นตอนถึงวิธีการไม่ว่าพี่น้องสังเกตไหมคะเวลาเราไปกินเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเนาะแล้วถ้าร้านไหนแถมน้ำซุปมาพร้อมกับฟักเขาจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กคะชิ้นใหญ่เพราะเขาต้องไปต้มนานใช่ไหมคะทีนี้ของแพทย์วิถีธรรมเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องให้ทุกอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบการอะไรเนี่ยเราก็จะมีวิธีของการเราของเราด้วยนะเช่นการหั่นนะคะสังเกตว่าเราจะหั่นเป็นเต๋านะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นบางทั้งนี้เพื่อให้เขาสุกง่ายถูกไหมคะถ้าชิ้นหนาเนี่ยเขาจะสุกช้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะการขูดเป็นเส้นนะคะอันนี้คือลักษณะ
รวมๆนะคะของแพทย์วิถีธรรมหน้าตาของวัตถุดิบที่เราเตรียมจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะพี่น้องสังเกตนะคะว่าวันนี้เรากินข้าวต้มส่งเครื่องนะคะเราก็จะเห็นว่าจะเป็นลูกเต่าเล็กๆไม่ว่าจะเป็นฟักทองฟักเขียวนะคะก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเล็กๆเพื่อที่หนึ่งจะให้สุกง่ายแล้วก็การที่ให้สุกง่ายเนี่ยระยะเวลาก็จะไม่นานแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ค่ะคือเชื้อเพลิงที่เราในการที่จะใช้ในการที่จะทำความร้อนนะคะค่ะค่ะเชื้อเพลิงนะคะที่ดีที่สุดก็จะเป็นฟืนซึ่งมันเป็นไปยากสำหรับคนเมืองใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลือกก็จะเป็นถ่านถ่านก็ยากอีกอะค่ะไม่ค่อยปลอดภัยมีตัวเลือกอื่นไหมเรามาดูกันก็จะเป็นแก๊สนะคะที่เราใช้กันอย่างทุกวันนี้ที่นี่เราก็ต้องใช้แก๊สนะคะพี่น้องค่ะใช้แก๊สนะคะอันดับต่อไปก็คือจะเป็นไฟฟ้าซึ่งก็เหมาะกับชีวิตของคนยุคปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วสิ่งนึงที่น่าจะมีกันเกือบทุกบ้านนะและอันตรายที่สุดพี่น้องทราบไหมคะไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟนี่อันตรายมากนะคะอันตรายสำหรับตัวเราสำหรับชีวิตเราเลยนะคะถ้าเมื่อก่อนเราก็ชอบเนาะทันสมัยทันสมัยใครไม่มีไมโครเวฟไม่ทันสมัยเชยล้าสมัยใช่ไหมคะแล้วก็พอเราใช้ไปใช้ไปเราก็รู้นะคะว่าเวลาเราอุ่นอะไรเนี่ยแข็งโป๊กเลยก็คืออะไรอ่ะคือเขาเอาน้ำในอาหารของเรามันโดนทำลายใช่ไหมคะเหมือนกันแล้วตัวเราถ้าเราทานอาหารที่ใช้ไมโครเวฟอุ่นเยอะๆมันก็ไปสะสมในตัวของเราใช่ไหมคะพี่น้องจะสังเกตว่าคนปัจจุบันเนี่ยป่วยโดยไม่รู้ตัวเพราะเกือบทุกครัวเรือนจะมีไมโครเวฟนะคะเป็นหลักเลยนะคะมันง่ายใช่ไหมคะ1นาทีเร่งไฟแรงสุดเลยแป๊บเดียวได้กินแล้วอ๋อใช่ไหมคะก็คือไมโครเวฟการใช้ต้องระวังนะคะค่ะแล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะพี่น้องจะเห็นว่าเขาก็จะเวฟกันหมดเลยและนี่ค่ะสำคัญมากก็คือว่าร่างกายของคนที่กินอาหารพวกนี้ค่ะเขาจะทรุดโทรมแล้วก็ร่างกายก็จะแบบแก่เกณฑ์นะแล้วก็ป่วยไม่รู้ตัวใช่ค่ะป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้เพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานมากจากร้านสะดวกซื้อแล้วตัวเราเองก็ทำเองค่ะมีไมโครเวฟที่บ้านสะดวกแช่แข็งมันไปหมดทุกอย่างเลย อยากกินใช่ไหมกดละลายแป๊บเดียวได้กินแล้ว นี่แหละเราก็ฆ่าตัวเราเองนะคะนอกจากเรื่องของไฟแล้วเรื่องของเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระดับความร้อนใช่ไหมคะพี่น้องคะไฟอ่อนไฟกลางไฟแก่เราควรจะใช้ไฟอะไรคะไฟกลางเนาะไฟอ่อนก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะสุกเมื่อไหร่จะเดือดสักทีไฟแรงเนี่ยแต่สังเกตว่าในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่ได้ทำอาหารทานเองเราจะเจอไฟระดับสูงระดับแรงเลยพี่น้องสังเกตไหมคะผักบุ้งไฟแดงหรือแม้กระทั่งอาหารตามสั่งไฟท่วมกระทะเลยใช่ไหมคะท่วมหูไหม้ไปเลยค่ะหูกระทะไหม้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เขาใช้ไฟแรงนะคะจะทำให้ความร้อนในเชื้อเพลิงหรือว่าไฟเนี้ยค่ะเข้าสู่อาหารเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะทำให้ร่างกายเรามีความร้อนเกินค่ะฉะนั้นการที่เราใช้ไฟก็จะเป็นส่วนประกอบในการที่จะปรุงอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็บางครั้งอย่างช่วงที่เรามีภาวะร้อนเกินเราก็จะใช้ไฟกลางแต่บางครั้งอาจจะแบบมีความเย็นเกินหรือในช่วงที่อากาศเย็นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ไฟแรงต้มนานเพื่อให้เปื่อยอย่างนี้ค่ะเพราะจะมีความร้อนเมื่อเข้าสู่ร่างกายร่างกายเราก็จะสมดุล นะคะก็อันนี้อยู่ที่ว่าณเวลานั้นๆค่ะค่ะทีนี้ได้มาแล้ววัตถุดิบก็ได้แล้วการหั่นการเตรียมรู้แล้วไฟใช้ยังไงทีนี้เรื่องของการปรุงนะคะการปรุงนะคะเราก็จะมีวิธีการปรุงกับเครื่องปรุงนะคะตัวหลัก2 อย่างนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะพี่น้องทานไปวันนี้รู้สึกว่ามันฝืดไหมปกติเราอ่ะจะใช้น้ำมันใช่ไหมคะเราทานข้างนอกเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันเป็นหลักในการที่จะทำกับข้าวกันใช่ไหมคะน้ำมันตักใส่กระทะก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ของแพทย์วิถีธรรมเราจะต้องพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะเราจะใช้วิธีการลวกนะคะก็คือใช้น้ำใช่ไหมคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาผักอย่างวันนี้ค่ะผักลวกนะคะผักลวกที่พี่น้องได้ทานกันตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นผักลวกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
อย่างทั่วไปเขาจะเอาไปผัดใช่ไหมใส่น้ำมันหอยใส่เครื่องปรุงใส่อะไรใช่ไหมคะแล้วผักลวกวันนี้อร่อยไหมคะทานได้ไหมคะใช่ไหมอร่อยเหมือนกันเลยประโยชน์ครบถ้วนใช่ไหมคะค่ะก็คือเรื่องของการลวกนะคะเราสามารถที่จะไปลวกทุกอย่างนะคะที่เป็นผักดิบนะคะผักทั่วไปเราลวกได้นะคะอันนี้การลวกก็คือพอเราลวกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเสด็จน้ำนะคะพอลวกเสร็จมันก็จะเป็นการนึ่งนะคะจะมีการนึ่งนะคะการนึ่งที่เราคุ้นเคยก็นึ่งฟักทองนึ่งกล้วยนึ่งมันนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือการนึ่งต่อมาก็คือการผัดด้วยน้ำค่ะคุณแม่ค่ะพี่น้องได้กินผักลวกไปแล้วก็คือผ่านไฟโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงนะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าการที่เราผัดเนี่ยค่ะผัดด้วยน้ำพี่น้องก็ได้กินอีกเช่นกันก็คือการผัดอ่อมแซ่บปลาใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการที่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเนี่ยก็มีรสชาติที่ดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผักที่ใช้ในวันนี้เป็นผักป่าซึ่งพี่น้องก็อย่างที่บอกไปว่าไม่เคยกินในชีวิตก็จะเป็นการฝึกที่จะกินผักชนิดต่างๆนะคะวันนี้ก็พี่น้องได้กินไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่ามันจะเริ่มคุ้นชินนะคะและอีก4 วันพี่น้องก็จะได้เจออีกค่ะค่ะผัดได้ไปแล้วทีนี้แกงวันนี้พี่น้องก็ได้ทานเหมือนกันแกงส้มเราไม่ได้ออกนอกเมนูเลยนะคะพี่น้องจะสังเกตว่าเมนูเราอยู่ในตำราหมดเลยนะคะแกงส้มนะคะแกงส้มต้มยำแกงเลียงแกงอ่อมแกงเขียวหวานนะคะก็อันนี้ก็คือในเรื่องของการแกงนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าผัดก็ใส่น้ำน้อยหน่อยถ้าแกงก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะอันนี้คืออาหารของเรานะคะทีนี้พอเรารู้แล้วทั้งผัดทั้งแกงแล้วทีนี้เครื่องปรุงล่ะใช่ไหมคะวันนี้อาหารเนี่ยปรุงยังไงคะวันนี้อาหารเราก็การปรุงนะคะเราจะใช้ดอกเกลือเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงการผัดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งดอกเกลือไม่ใช่โทษค่ะที่ลวกอะค่ะพี่น้องก็สามารถที่จะไปจิ้มเกลือกินได้แล้วจะบอกว่าอาหารที่ไม่ว่าพี่จวงจะบอกว่าเป็นการลวกการต้มการนึ่งพวกนี้ค่ะจะไม่มีการปรุงเลยเพราะไม่มีการปรุงแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่มีภาวะร้อนเกินป่วยหนักนะคะอาหารชนิดนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มีฤทธิ์เร็วและแรงในการที่จะรักษาโรคต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะทีนี้เครื่องปรุงนะคะอย่างที่บอกแพทย์วิทยาศาสตร์เราจะใช้เกลืออย่างเดียวนะคะเป็นหลักนะคะใช้ดอกเกลือเป็นหลักนะคะทีนี้มันบางทีมันก็ต้องอยากได้ความหวานเหมือนกันแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขอให้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือไม่ก็จะเป็นโอทึ้งยังได้เลยเนาะค่ะแล้วก็น้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะผสมน้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องกินน้ำตาลทรายเลยทุกอย่างมันมีครบอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูสัดส่วนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะกินสิ่งเหล่านี้ได้ปริมาณเท่าไหร่คะค่ะถ้าจะเป็นเกลือนะคะหรือดอกเกลือเนี่ย1 ช้อนชาต่อวันค่ะส่วนน้ำตาลนะคะก็จะเป็น5 ช้อนชาต่อวันไขมันค่ะ4 ช้อนชาต่อ1 อาทิตย์ค่ะแล้วก็พริกนะคะ4-7 เม็ดต่อ1 สัปดาห์เหมือนกันนะคะก็คือ1 อาทิตย์นั่นเองเมื่อก่อนเราเป็นไงคะส้มตำครกนึงเราเอา7 เม็ดนี่แหละมันรวมอยู่ในใช่ไหมคะใช่แล้วก็น้ำมันก็เหมือนกันผัดทีนึงก็มากกว่า4 ช้อนชาอีกใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ร่างกายเราดีขึ้นในการที่เราจะเป็นแพทย์วิถีธรรมแบบสุขภาพดีนะคะจริงๆแล้วคุณแหม่มคะอันนี้เขาให้เราทานในแต่ละวันในสัปดาห์เนี่ยจริงๆเราทานอาหารตามสั่งแค่จานเดียวเนี่ยเราได้ครบแล้วนะคะเนี่ยเราแทบจะทานอะไรไม่ได้อีกเลย1 ช้อนชาต่อวันเกลือหมายถึงตั้งแต่ลืมตาจนหลับตานะคะจนนอนคืนนี้นะคะไม่ว่าเกลือจะอยู่ในรูปของอาหารที่เราใช้รับประทานอยู่ในรูปขนม อยู่ในเครื่องดื่มเครื่องดื่มบางชนิดมีเกลือนะคะพี่น้องต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพวกซอสมะเขือเทศซอสอะไรที่เกลือเยอะมากนะคะพี่น้องต้องระวังเหมือนกันอันนี้คือรวมทุกอย่างนะคะในปริมาณสัดส่วนนี้นึกถึงอาหารตามสั่งนะเขาใส่น้ำมันกระเทียมแล้วก็ผัดต่างๆแล้วก็ซอสปลาเขียวปลาเหลืองปลาโน่นนี่นั่นรวมไปแล้วจานหนึ่งเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าเครื่องปรุงเยอะไหมคะแต่พอมาเรียนอาหารแบบแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำตาลเล็กน้อยเกลือเป็นหลักเนี่ยค่ะแล้วเราจะได้ความหวานจากวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆเนี่ยค่ะการที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับ
ไม่ต้องใช้วัตถุดิบที่มันไม่เปลืองค่ะไม่เปลืองด้วยวันนี้นะคะจิตอาสานะคะจะมีดอกเกลือค่ะแล้วก็มีน้ำตาลโตนดบ้างนะคะเพราะบางอย่างเราต้องใช้จริงๆนะคะมันเป็นความเบาสบายเบาสบายแล้วทำให้กระเป๋าเราหนักนะคะอย่างวันนี้ส้มตำนะคะมีน้ำตาลมีเกลือมีพริกนิดหน่อยมีกระเทียมนะคะนี่คือเราจะปรุงแบบรสชาติที่มีความเข้มข้นแต่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันแรกวันเดียวนะคะวันนี้เราอ่อยเหยื่อก่อนค่ะพรุ่งนี้นะพี่น้องจะเจอแค่ดอกเกลืออย่างเดียวแล้วมาดูนะคะว่าการที่เราปรุงแค่ดอกเกลืออย่างเดียวเนี่ยพี่น้องจะกินได้ไหมนะคะค่ะถ้าสุขภาพจะดีนะคะปรุง 30% นะคะอันนี้จะทำให้พี่น้องเราสุขภาพดีสมมติไม่สมมติแล้วค่ะปกติเราทาน 100% ใช่ไหมคะปรุงให้เหลือ 30% 1ใน3นะคะพูดง่ายๆเลยนะคะเราจะสุขภาพดีนะคะนะคะอันนี้ก็อย่างที่เราบอกว่านอกจากการหาวัตถุดิบการทำอะไรทำเสร็จแล้วนะคะเป็น1จานมาอยู่ข้างหน้าแล้วต้องกินให้เป็นอีกอะค่ะนะคะถ้ากินไม่เป็นก็ป่วยอีกนะคะอาหารทุกอย่างสุขภาพดีหมดเลยไร้สารพิษปรุงถูกวิธีหมดปุ๊บกินผิดวิธีนะคะกินผิดก็ป่วยอีกนะคะเมื่อก่อนเราหิวข้าวเรากินอะไรคะหิวข้าวหิวข้าวกินอะไรคะหิวข้าวกินข้าวเลยใช่ไหมคะกินข้าวแต่พอมาแพทย์วิถีธรรมเป็นไงคะพี่น้องต้องเข้าคิวตรงนี้นะคะกินกล้วยก่อนกินน้ำก่อนนะกินกล้วยกินนี่คือการรับประทานอาหารตามลำดับเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราย่อยง่ายนั่นเองแล้วก็จะไม่ป่วยจากที่แบบเรากินอาหารไม่ตามลำดับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรากินข้าวเสร็จเราก็จะกินผลไม้ตามหลังกินขนมหวานตามหลังใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะพี่น้องต้องตีลังกากลับหัวเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เราอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรากินข้าวเสร็จเรากินผลไม้ตามหลังระหว่างที่อาหารลงเข้าสู่ร่างกายนี่ค่ะเขาจะย่อยตามที่เราลงไปใช่ไหมคะส่วนผลไม้อยู่ข้างบนเป็นไงคะบูดเน่าเห็นไหมเวลาเราเลอเนี่ยก็จะออกกลิ่นเปรี้ยวๆนี่ค่ะทำให้เกิดโรคเพราะอะไรเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยจะเกิดมีอาการเป็นแล้วก็กระเพาะเนี่ยค่ะเป็นโรคนู่นนี่นั่นก็คือเกิดจากอาหารนี่แหละค่ะซึ่งบางครั้งบางท่านนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนแต่พอมากินอาหารตามลำดับถึงแม้ท่านยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะคะก็สามารถที่จะหายด้วยโรคนี้ได้โดยการกินอาหารตามลำดับค่ะและที่สำคัญก็คือพี่จวงบอกว่า1ก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเคี้ยวให้ละเอียดแล้วเนี่ยปริมาณก็สำคัญนะคะ อร่อยอยากกินอีกแต่ถ้ามันเกินพอดีแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดนะคะเพราะถ้าคุณกินต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วร่างกายไม่เอาแล้วนะคะร่างกายเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าฉลาดมากเลยอะไรที่เกินเขาไม่เอานะคะเขาไม่เก็บให้เป็นภาระของเขานะคะเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกนะคะตามลำดับนี้เมื่อก่อนเรานี่ลำดับความอร่อยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือตามลำดับการย่อยง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำไมต้องกินอาหารตามลำดับค่ะพี่น้องกินไปแล้ววันนี้นะคะก็คือ1น้ำสมุนไพรลิตรเย็นหรือบางท่านที่มีภาวะร้อนเย็นแทรกก็ให้กดน้ำร้อนนะคะนี่คือการดื่มน้ำสมุนไพรลิตรเย็นเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะคุ้มครองเซลล์และอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยซึ่งเขามีความร้อนก็จะได้ไม่ให้เซลล์ของเราเนี่ยแบบร้องแงงงอยู่ใช่ไหมก็จะเดินความร้อนก็จะเสียแล้วก็ทำให้ป่วยได้ค่ะค่ะเห็นไหมวันนี้เรียงตามลำดับที่เราให้ทานกันใช่ไหมคะรับประทานน้ำเสร็จก็ผลไม้ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ผลไม้ของเราก็คือกล้วยน้ำว้านะคะค่ะลำดับที่3นะคะส้มตำผักสดนะคะวันนี้เราก็ได้ทานครบใช่ไหมคะส้มตำผักสดส่วนผักสลัดยำใบหอมเมี่ยงน้ำพริกถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเราจะทำให้นะคะค่ะลำดับที่4เห็นไหมก็จะมาเป็นพอพี่น้องทานฝั่งนี้เสร็จพี่น้องก็จะมูฟไปฝั่งโน้นใช่ไหมคะข้าวพร้อมกับข้าวซึ่งวันนี้ก็ทานข้าวกับแกงส้มกับมีผัดผักผัดผักด้วยน้ำนะคะลำดับที่5โปรตีนค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงแม้เขาจะเป็นพืชนะคะแต่เขาก็ย่อยยากซึ่งเขาเป็นโปรตีนนั่นเองฉะนั้นก็ต้องมาอยู่อันดับสุดท้ายค่ะในการที่จะกินอาหารตามลำดับเพื่อที่จะลำดับการย่อยง่ายนะคะที่เราลงไปในกระเพาะอาหารค่ะค่ะลำดับที่6ก็จะเป็นน้ำซุปน้ำแกงจืดหรือน้ำต้มผักนะคะทีนี้จะนำเรียนพี่น้องว่าเวลาพี่น้องจะเอาน้ำต้มผักสมมติเราทำผักลวกใช่ไหมคะพี่น้องอย่าเผลอใส่เกลือไปเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตรงนั้นมากินถูกไหมคะมากินเป็นลำดับที่6ซึ่งถ้าเราใส่เกลือลงไปเยอะเนี่ย
ก็เขาสอนมานี่ใส่เกลือลงไปผักจะสดจะเขียวเราอย่าใส่เยอะนะคะเราใส่นิดเดียวเพราะเราจะเอาน้ำตรงนี้มากินได้ต่อไปนะคะค่ะแต่ของแหม่มจะไม่ใส่เกลือเลยนะคะค่ะแต่เราจะไม่ใส่ค่ะระหว่างที่เราที่บอกว่ารับประทานแทรกได้ทุกลำดับก็คือว่าน้ำที่ต้มผ่านไฟแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำต้มถั่วน้ำลวกผักน้ำผ่านไฟก็คือน้ำร้อนปกตินี่ค่ะในระหว่างที่เรากินอาหารนี่ค่ะเราสามารถที่จะดื่มน้ำตัวนั้นได้เพราะว่าเราจะไม่กินอาหารเสร็จแล้วเราจะมาดื่มน้ำปกติทั่วไปเพราะว่าการที่เรากินน้ำปกติทั่วไปเนี่ยร่างกายของเราซึ่งมีความร้อนในการที่จะย่อยอาหารนะคะเมื่อเรากินน้ำที่เรากินโดยทั่วไปเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะเส้นเลือดเขาจะหดตัวกระเพาะอาหารลำไส้ที่เขาจะทำงานอยู่เขาก็จะหยุดชะงักฉะนั้นการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงก็คือกินอาหารตามลำดับเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเราเสื่อมค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการเคี้ยวสำคัญคือส่วนมากเราไม่ถึง30หรอกค่ะเวลาเราเคี้ยวนะคะยิ่งใหม่ๆเนี่ยค่ะไม่ถึงแน่นอนนะคะการเคี้ยวสำคัญยังไงนะคะยิ่งเคี้ยวละเอียดเท่าไหร่ก็ลดภาระให้ร่างกายเรามากเท่านั้นใช่ไหมคะทำไมต้องให้เคี้ยวละเอียดอย่างเนี้ย30-50ครั้งต่อคำนะคะไม่ใช่ต่อมือนะคะต่อคำนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะต้องฝึกนะคะฝึกที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเอาเป็นว่าเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราทำได้ณตอนนี้แล้วกันแล้วเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะแล้วก็นอกจากทำให้ระบบย่อยไม่ทำงานหนักเกินไปทำให้ดูดซึมง่ายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีใช่ไหมคะค่ะการรับประทานให้พอเหมาะทำให้แข็งแรงทานมากไปเป็นชูชกเป็นไงคะง่วงเหมือนกันง่วงนะคะวันนี้ถ้าไม่ง่วงแสดงว่าเราทานอาหารกันพอดีนะคะค่ะแล้วก็ทำให้เรามีแรงค่ะมีใครไม่มีแรงบ้างคะทานอาหารวันนี้นะคะสังเกตไหมคะบางคนทานเยอะไปแล้วจะง่วงนอนแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรแล้วอะค่ะขาโตก็มีนะคะค่ะแล้วไม่เรามีกำลังเพราะบางทีกินอาหารที่แบบว่ามีความร้อนมากนั่นเองพอเรากินเข้าไปแล้วร่างกายเราแบบมีความร้อนมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันก็อยากจะง่วงง่วงอ่ะอยากจะนอนใช่ก็หลับนะคะก็ตอนนี้ต้องระวังทีนี้เมื่อกี้คุณแหม่มพูดแล้วเรื่องสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะเรื่องของการกินน้ำแล้วก็ให้กินเป็นพวกน้ำซุปน้ำแกงน้ำต้มผักน้ำต้มถั่วแทนทีนี้พี่น้องคะตอนนี้ค่ะมีงานวิจัยอีกแล้วค่ะน้ำซุปเนี่ยค่ะตัวดีที่ทำให้คนเป็นโรคเพราะฉะนั้นเวลาไปทานอะไรไม่ต้องทานซุปก็ได้ค่ะเพราะในซุปก็จะมีสารพัดพิษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสผงชูรสนะคะอยู่ในน้ำซุปความอร่อยอยู่ตรงไหนอยู่ในน้ำซุปยิ่งต้มนานยิ่งท้ายๆวันยิ่งอร่อยใช่ไหมคะความเข้มข้นยิ่งเยอะความร้อนยิ่งเยอะยิ่งอร่อยใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะพวกซุปทีนี้ก็อย่างที่คุณแม่บอกอย่ารับประทานน้ำเย็นทันทีหลังอาหารถ้าจำเป็นทำยังไงอ่ะก็ให้ดื่มก่อนแล้วก็อมไว้นะคะจากการที่เราอมเนี่ยก็จะมีความร้อนแล้วค่อยๆไปกลืนลงไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ในที่ว่าไม่มีน้ำผักต่างน้ำต้มผักมาค่ะนะคะก็ตอนนี้ลดพิษลดอะไรนี่เราก็เรียนรู้กันไปแล้วใช้เกลือเป็นหลักนะคะแล้วก็ตามลำดับนะคะทีนี้ตามลำดับเนี่ยตรงนี้พี่น้องในค่ายนี่จะยังไม่ได้เรียนรู้กันนะคะแต่เมื่อมีโอกาสนะคะพี่น้องจะได้เรียนรู้แน่นอนเกี่ยวกับสูตรต่างๆของแพทย์วิถีธรรมสูตรที่ทำให้เราหายโรคใช่ไหมคะซึ่งสำหรับเวลาของเราเนี่ยที่จะมาเรียนสูตรเนี่ยไม่พอใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าในอนาคตพี่น้องจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แน่นอนเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือการรับประทานตามลำดับให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเป็นภายนอกที่เราสามารถที่จะหาเองได้แต่การฝึกรับประทานตามลำดับนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากถูกไหมคะแต่ถ้าใครฝึกได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราสุขภาพได้ดีไปเกินครึ่งแล้วนะสำหรับแค่เรื่องของการรับประทานอาหารตามลำดับนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะในยาเม็ดที่7จริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่เน้นในเรื่องของทฤษฎีเราไม่ต้องไปท่องให้เหนื่อยเราเอาชีวิตจริงเอาสิ่งที่เราปฏิบัติจริงนะคะไปศึกษาเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยพี่น้องสามารถหาได้จากสื่อต่างๆจากที่ไหนได้บ้างคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือหนังสืออาหารค่ะหนังสืออาหารก็จะมีอาหารที่เป็นฤทธิ์เย็นนะคะและฤทธิ์ร้อนซึ่งอย่างที่แม่มนำเรียนไปแล้วว่าเป็นอาหารที่ดีก็คือดีที่สุดในการที่จะดูแลสุขภาพที่ท่านป่วยหนักๆนะคะก็คือจะเป็นอาหาร
เล่มเมื่อกี้แม่ไม่ได้เอามาค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอดีต้องขออภัยว่าเราไม่ได้เอาตัวอย่างมาแต่ที่ร้านค้าค่ะนะคะร้านค้ากองบุญของเราร้านแพทย์วิถีธรรมนะคะสามารถที่จะไปซื้อหนังสือมาอ่านจริงๆแนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับตำราอาหารนะคะที่เกี่ยวกับตำราอาหารคิดอะไรไม่ออกเปิดเลยค่ะอันนั้นคืออาหารทุกชนิดที่เราทำในค่ายนะคะแล้วก็ไปรวบรวมเป็นหนึ่งเล่มนะคะแม่ครัวมือเอกก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเจ้าของสูตรก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะในการที่จะทำตำราอาหารออกมาพี่น้องก็ไปดูที่ร้านค้าได้เลยค่ะภาพสีสวยงามมากนะคะค่ะมี2เล่มนะคะจะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็อาหารปรับสมดุล2เล่มค่ะแล้วก็พี่น้องดูแล้วนะคะถ้าสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารต่างๆก็เข้าไปดูในครัวหมอเขียวนะคะใน YouTube หรืออาหารพืชจืดสบายหรือหมอเขียวแฟนคลับใน YouTube นะคะแล้วก็หมอเขียวแฟนคลับอีกเช่นกันใน YouTube แล้วก็ใน Facebook 2 อย่างชื่อเหมือนกันนะคะค่ะจริงๆอยากแนะนำอีกอันนึงก็เข้าซูมเนาะพยายามเข้าซูมนะคะซูมที่เป็นให้สุขภาพออนไลน์อะไรนะคะจริงๆตรงนั้นเราก็จะมีหลายๆอย่างเยอะอยู่เนาะใช่ไหมคะแถมก็คือว่าถ้าพี่น้องที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเรามีค่ายสุขภาพที่สวนป่านาบุญเก้าพี่น้องจะได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารจริงๆเลยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆค่ะอย่างวันนี้สมมติว่าแกงส้มนะพี่น้องก็ได้เรียนรู้เราก็จะมีพี่น้องจิตอาสาเนี่ยค่ะจะแนะนำเรื่องเมนูแล้วพี่น้องก็ปฏิบัติทำได้เลยนะคะในการที่จะเชิงปฏิบัติในการที่จะทำอาหารสุขภาพนะคะแล้วที่สำคัญได้ทำเกษตรเองด้วยใช่ค่ะได้ปลูกเองอะไรเองเก็บผักเองอะไรเองนะคะที่สวนป่านาบุญเก้าถ้าพี่น้องสนใจเรียนรู้ตรงนี้แล้วไปต่อยอดนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานที่นะเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งกลุ่มพี่น้องจริงๆเราอ่ะอยากให้พี่น้องเข้าไปช่วยในครัวจะตายไปแต่เราสถานที่เราไม่อำนวยนะคะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องไปเข้าค่ายปกติพี่น้องต้องเข้าไปช่วยพวกเราทำอาหารนะคะแต่ไปต่อยอดเอาที่สวนป่านาบุญเก้าซึ่งของภาคกลางเนี่ยเพิ่งจบค่ายไปใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคุณแม่ก็ไปมาอยู่เหมือนกันนะคะตรงนั้นนะคะจะทำให้พี่น้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติจริงนะคะทุกอย่างเป็นของจริงค่ะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่จบตาใช่ไหม นะคะไม่มีการจบตาเด็ดขาดนะคะค่ะตอนนี้เวลาเราหมดแล้วล่ะคุณแม่เนาะจริงๆคุยกันเรื่องอาหารเนี่ยคุยจนครบ5วันก็ไม่หมดนะคะแต่ถ้าเจอกันข้างนอกอยากถามอยากอะไรก็ยินดีนะคะจิตอาสาทุกท่านยินดีที่จะตอบคำถามพี่น้องนะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะจะฝากพี่น้องไว้นิดนึงสุขภาพเป็นของใครคะพี่น้องคะของเราใช่ไหมแล้วเงินทองเป็นของใครคะของเราไหมวันนึงไม่ใช่ของเรานะคะเงินทองนะคะเงินทองเป็นของลูกหลานสุขภาพเป็นของท่านอย่าเอาสุขภาพไปฝากไว้กับหมอคนไหนเพราะหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองตัวเราเองนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทั้งพี่แหม่มแล้วก็พี่จวงนะคะโอ้โหคมมากนะคะอย่าเอาสุขภาพ